วัสดีครับวันนี้วันที่20ธันวาคม2561นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายลวดนะครับซึ่งก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าถ้านับตามสถานีก็คือ E22 นะครับ เดี๋ยวเรามาดูจุดที่ดังกันของสถานีนี้นะครับก็คือจุดที่เป็นทางขึ้นนะครับเป็นจุดที่เป็นทางขึ้นลงนะฮะของคนพิการนะฮะซึ่งอยู่จุดนี้นะครับที่ตอนแรกบอกว่าคนพิการนี่ไม่สามารถขึ้นได้นะครับอันนี้ก็มีการทำทางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้ก็สามารถขึ้นลงได้เลยนะครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีคนที่ยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าอยู่นะครับก็ไปยังนั่งรถสองแถวปากน้ำเคหะนะครับซึ่งจริงๆนั่งรถไฟฟ้าไปปากน้ำก็ฟรีนะฮะตรงนี้เป็นลิฟต์นะครับสามารถใช้ได้เลยนะครับอันนี้เปิดใช้ได้เลยนะครับอ๋อใช้ได้เดี๋ยวผมลองใช้ดูนะฮะยังไม่เคยลองขึ้นลิฟต์เลยลงมาแล้วครับ จากตรงนี้นะครับที่ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับคือตรงนี้นะครับได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับเข้ามาลิฟต์มาปุ๊บเนี่ยเราก็กดที่ตรงนี้ชั้น2ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับชั้นออกแบบโดยสารต้องขอชุดยาใหญ่อ๋ออยู่ด้านนี้ครับโอเคนะครับออกมาละเรียบร้อยนะครับขึ้นปุ๊บขึ้นจากทางนี้นะฮะเนี่ยครับจากที่เขาแก้ไขเรียบร้อยละขึ้นด้านนี้ก็ต้องออกด้านนี้โอเคนะครับ